ถึงการหยอดเมื่อสักครู่นี้ในวันส่งท้ายปีที่ผ่านมาค่ะแพนเค้กเขมนิจามิกรไม่มีโอกาสสวีทกับพี่หมีเพราะว่าเธอเนี่ยต้องทำงานพอเริ่มต้นปีก็ควงกันไปเที่ยวสวนน้ำอำเภอหัวหินนะคะพร้อมกับถ่ายภาพคู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมหรูชื่อดังซึ่งมันรดน้ำพรวนดินแบบนี้นะคะแพนเค้กบอกว่าอีกประมาณ2ปีอาจจะมีข่าวดีเพราะว่าต้องรอทำดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จก่อนนะคะคงอีกสักประมาณ2ปีนะ ยังทำดุษฎีนิพนธ์อยู่เลยตอนนี้พี่มีอาจจะจบล่วงหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังช่วยกันอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นอาจจะเป็นคำขาดจากแม่ก็ได้นะแม่จะบอกว่าเอาให้จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรกะเกณฑ์ทั้งสิ้นค่ะก็คงแบบเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเองจริงๆพี่มีเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะเซอร์ไพรส์ปุ๊บปั๊บอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คงเมื่อถึงเวลามากกว่าเขาจะมีแบบเซอร์ไพรส์จริงๆจังไหมคะกลัวเหมือนกันแต่ก็จะบอกว่าคือมีอะไรเราพูดกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายปีแล้วเราพูดกันได้อะไรอย่างเงี้ยคานุมันคงไม่มีคำว่าพร้อมอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงต้องแบบดูกันไปปรับกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าก็มีเวลาไปพักผ่อนที่หัวหินใช่ค่ะก็เป็นทริปที่แบบว่าครอบครัวไปเพื่อนๆไปกันอะไรเงี้ยค่ะมีโพสต์ภาพโรแมนติกในคืนฟูมูนในคืนฟูมูนซูเปอร์มูนอะไรเงี้ยค่ะวิวเขาสวยมากแล้วคือมันเป็นซูเปอร์มูนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโอ้แบบดีจังเลยยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าที่ข้างล่างเป็นกระจกหมดเลยดูเลยยังไม่ทันได้โรแมนติกเพราะว่าแบบขาสั่นเลยอะไรเงี้ยทริปเขาดาวอีกนึงค่ะค่ะที่หัวหินทริปเขาดาวอยู่ที่กัมพูชาค่ะก็ไปทำงานนะคะแล้วก็เขาดาวบนเวทีเขาเป็นประสบการณ์ใหม่ไม่ได้นอนข้ามปีพี่หมีไปด้วยค่ะเดสสวีทอะไรกันที่นู่นไหมโอ้นอนในรถเลยนอกจากนั้นนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็พักผ่อนน้อยครับทำให้พี่หมีเนี่ยเป็นไข้หวัดซึ่งคุณแพนเค้กก็บอกว่าตอนนี้สุขภาพของหวานใจเริ่มแข็งแรงเป็นปกติแล้วล่ะครับ